สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้มาพบกับคุณครูมิ้นนะคะหรือว่าคุณครูทิพย์จิยาเลิศกลางค่ะวันนี้เราจะมาเรียนในรายวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ค่ะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องซอฟต์แวร์และการเลือกใช้งานค่ะก่อนอื่นเลยเราไปดูก่อนเลยนะคะว่าซอฟต์แวร์คืออะไรซอฟต์แวร์คือชุดคำสั่งหรือว่าโปรแกรมที่สั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานได้ตรงตามความต้องการและถูกต้องรวมถึงการควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆซึ่งซอฟต์แวร์สามารถแบ่งออกได้เป็น2ประเภทนะคะเรามาดูกันว่า2ประเภทนี้มีอะไรบ้าง1ซอฟต์แวร์ระบบ2ซอฟต์แวร์ประยุกต์เรามาดูก่อนเลยว่าซอฟต์แวร์ระบบคืออะไรซอฟต์แวร์ระบบคือซอฟต์แวร์ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้บริการจัดการระบบการจัดทรัพยากรและดำเนินงานพื้นฐานต่างๆในระบบสามารถแบ่งออกเป็น3ประเภทนะคะมีอะไรบ้างในทั้งหมด3ประเภทนี้1คือระบบปฏิบัติการคือเป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ควบคุมอุปกรณ์ภายในคอมพิวเตอร์หรือว่าที่เรารู้จักกันก็คือพวกระบบปฏิบัติการต่างๆไม่ว่าจะเป็นระบบปฏิบัติการ Windows 10หรือว่าระบบปฏิบัติการ Android นะคะหรือ iOS ค่ะเป็นต้น2คือโปรแกรมอรรถประโยชน์เป็นโปรแกรมหนึ่งที่ทำงานบนระบบปฏิบัติการส่วนมากใช้ในการบำรุงรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของคอมพิวเตอร์เช่นโปรแกรมป้องกันไวรัสหรือว่าโปรแกรมบีบอัดไฟล์ที่เรารู้จักกันนั่นเองนะคะอันสุดท้ายแล้วค่ะคือตัวแปลภาษาในที่นี้คือเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการแปลความหมายของคำสั่งในภาษาคอมพิวเตอร์ชนิดต่างๆไปเป็นภาษาเครื่องซึ่งเป็นภาษาที่คอมพิวเตอร์เข้าใจและทำงานตามคำสั่งได้เช่นการเขียนชุดคำสั่งด้วยโปรแกรมภาษา C นะคะอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนแล้วก็ระบบของซอฟต์แวร์ระบบนะคะต่อไปนะคะ2ซอฟต์แวร์ประยุกต์คือซอฟต์แวร์ที่ใช้กับงานด้านต่างๆตามความต้องการของผู้ที่ใช้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้โดยตรงสามารถแบ่งออกได้เป็น2ประเภทเหมือนกันค่ะ1คือซอฟต์แวร์ประยุกต์ทั่วไป2ซอฟต์แวร์ประยุกต์เฉพาะงานนะคะเดี๋ยวเรามาดูซอฟต์แวร์ประยุกต์ทั่วไปก่อนนะคะว่ามีการใช้งานยังไงบ้างมีซอฟต์แวร์อะไรบ้างนะคะเรามาดูกันเลยซอฟต์แวร์ประยุกต์ทั่วไปเป็นซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อไปประยุกต์ใช้กับงานทั่วไปแบ่งได้เป็น6ประเภทดังนี้ค่ะ1ซอฟต์แวร์ประมวลคำเป็นซอฟต์แวร์ประยุกต์ใช้สำหรับการพิมพ์เอกสารสามารถแก้ไขเพิ่มแทรกลบหรือว่าจัดรูปแบบเอกสารต่างๆได้อย่างดีเลยนะคะตัวอย่างโปรแกรมที่วันนี้คุณครูได้นำเอามาให้ก็เป็นโปรแกรม Microsoft Word ที่ทุกคนน่าจะคุ้นเคยคุ้นชินในการใช้งานอยู่แล้วนะคะอันที่2สำหรับซอฟต์แวร์ประยุกต์ทั่วไปก็คือซอฟต์แวร์ตารางทำงานคือการทำงานที่เป็นรูปแบบในการคำนวณทางตัวเลขหรือว่าการใส่สูตรคำนวณตัวเลขต่างๆนะคะส่วนใหญ่จะเป็นทางด้านการทำบัญชีรายรับรายจ่ายหรือว่าบัญชีเงินเดือนต่อเดือนนะคะโปรแกรมที่จะใช้ในซอฟต์แวร์ตารางทำงานก็คือโปรแกรม Microsoft Excel นั่นเองเนาะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาโปรแกรม Microsoft Excel นะคะต่อไปดูซอฟต์แวร์ตัวที่3ซอฟต์แวร์อันที่3คือซอฟต์แวร์การจัดฐานข้อมูลนะคะเป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการจัดเก็บข้อมูลต่างๆเพื่อรวบรวมไว้เป็นฐานข้อมูลนะคะโปรแกรมที่เราใช้ก็จะเป็นโปรแกรม Microsoft Access เหมือนเดิมค่ะอันนี้ก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาโปรแกรมเนาะไปอันที่4เลยค่ะอันที่4คือซอฟต์แวร์นำเสนอเป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้สำหรับนำเสนอข้อมูลที่สามารถแสดงข้อความหรือรูปภาพที่จะสื่อความหมายได้ง่ายและเข้าใจและสามารถนำเสนอในรูปแบบแผนภูมิกราฟ
หรือรูปภาพต่างๆก็ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาตัวโปรแกรมนะคะก็จะเป็นโปรแกรม Microsoft PowerPoint อันนี้ก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาส่วนใหญ่โปรแกรมตัวนี้จะใช้ในการนำเสนอข้อมูลนะคะนำเสนอข้อมูลเป็นข้อมูลที่น่าสนใจเนาะอันที่5คือซอฟต์แวร์ทางด้านกราฟิกและมัลติมีเดียเป็นกลุ่มซอฟต์แวร์ที่ใช้สำหรับการทำงานทางด้านกราฟิกต่างๆในการออกแบบชิ้นงานเกี่ยวกับการตกแต่งภาพวาดภาพปรับเสียงตัดต่อภาพเคลื่อนไหววันนี้ครูได้นำตัวอย่างโปรแกรมมาให้ดูก็คือ Adobe Photoshop โปรแกรมนี้ใช้สำหรับในการตกแต่งรูปภาพต่างๆหรือว่าการทำโปสเตอร์ทำการ์ดต่างๆก็ได้นะคะทำให้สวยงามได้ถ้าเกิดจะไปเน้นทางด้านการตัดต่อหรือว่าตัดต่อเสียงตัดต่ออะไรก็จะเป็นพวกโปรแกรม Adobe Premiere Pro อะไรอย่างนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นซอฟต์แวร์ประยุกต์ทั่วไปตัวสุดท้ายแล้วนะคะคือตัวที่6ซอฟต์แวร์การใช้งานบนเว็บไซต์และการติดต่อสื่อสารเป็นการใช้งานในด้านการติดต่อสื่อสารโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีทั้งการตรวจเช็คอีเมลการเข้าเว็บไซต์การส่งข้อความการติดต่อสื่อสารหรือว่าการประชุมทางไกลนะคะเป็นต้นอันนี้ก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาโปรแกรมอันนี้ก็จะเป็นโปรแกรมรายที่ทุกคนน่าจะคุ้นชินและน่าจะใช้กันอยู่ในทุกวันนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นทั้ง6ประเภทในการใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ทั่วไปนะคะต่อไปเราไปดูซอฟต์แวร์ประยุกต์เฉพาะงานนะคะมีความหมายคือเป็นโปรแกรมที่ได้รับการออกแบบและพัฒนาสำหรับไปใช้เฉพาะด้านหรือในสาขาใดสาขาหนึ่งตามความต้องการของผู้ใช้งานโดยมีผู้เขียนโปรแกรมหรือว่าโปรแกรมเมอร์เช่นโปรแกรมช่วยจัดการด้านการเงินโปรแกรมช่วยจัดการบริหารลูกค้าเป็นต้นอันนี้ก็จะเป็นการสร้างโปรแกรมขึ้นมาโดยเฉพาะด้านเลยนะคะเราจะมาดูว่าจะมีการใช้งานในรูปแบบไหนบ้างนะคะ 1. ซอฟต์แวร์สำหรับงานธุรกิจซอฟต์แวร์สำหรับงานธุรกิจคือจะเป็นเหมือนคล้ายๆประเภทระบบงานบัญชีเจ้าหนี้หรือว่าระบบบัญชีทรัพย์ถาวรนะคะอันนี้ก็จะเป็นในด้านทางธุรกิจเนาะต่อไปอันที่2เป็นซอฟต์แวร์ระบบจัดจำหน่ายจัดจำหน่ายนะคะจะอยู่ในรูปแบบของระบบการรับใบสั่งซื้อสินค้าหรือว่าระบบบริหารสินค้าคงคลังนะคะเกี่ยวกับการซื้อขายการจำหน่ายสินค้าต่างๆเนาะอันที่3คือซอฟต์แวร์ระบบในโรงงานอุตสาหกรรมในส่วนนี้ก็จะเป็นในด้านการวางแผนการวางแผนกำลังการผลิตหรือว่าการกำหนดโครงสร้างผลิตภัณฑ์นะคะจะอยู่ในรูปแบบของโรงงานอุตสาหกรรมนะคะอันที่4ก็คือซอฟต์แวร์อื่นๆก็จะเป็นอยู่ในรูปแบบของระบบการสร้างรายงานการบริหารการเงินหรือว่าการเช่าซื้ออสังหาริมทรัพย์หรือว่าการเช่าซื้ออสังหาริมทรัพย์หรือว่าการเช่าซื้อรถยนต์ก็ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างเบื้องต้นนะคะในการใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์เฉพาะงานเนาะต่อไปเราไปดูอีก1หัวข้อนะคะก็คือการใช้ซอฟต์แวร์ในการทำงานพื้นฐานนะคะซอฟต์แวร์มีส่วนช่วยในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและสามารถใช้ซอฟต์แวร์ในการช่วยการทำงานได้ดังนี้เรามาดูเลยนะคะว่าใช้ซอฟต์แวร์มาช่วยในการทำงานมีอะไรบ้างนะคะ 1. การพิมพ์เอกสารการพิมพ์เอกสารในที่นี้ก็เป็นเหมือนคล้ายๆการทำรายงานการเขียนจดหมายหรือว่าบทความต่างๆนะคะ 2.การสร้างตารางการสร้างตารางเช่นการทำบัญชีรายรับรายจ่ายหรือว่าการทำบัญชีเงินเดือนเกี่ยวกับตัวเลขมีการประมวลผลมีการคำนวณเกี่ยวกับตัวเลขก็จะใช้ในการสร้างตารางนะคะหรือว่าโปรแกรมที่เรารู้จักก็คือโปรแกรม Excel นั่นเองนะคะที่เอามาช่วยในการคำนวณให้มันง่ายยิ่งขึ้นเนาะอันที่3คือการสร้างกราฟคือการนำเสนอในรูปแบบแผนภาพเช่นจะมีในรูปแบบของกราฟแท่งกราฟ
ส้นหรือว่ากราฟวงกลมที่เราจะใช้การนำเสนอในรูปแบบแผนภาพเนาะอันที่4นะคะอันที่4คือการออกแบบการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ที่มีโปรแกรมสำเร็จรูปเช่นถ้าเกิดเราอยากจะออกแบบทางด้านโปสเตอร์รูปภาพหรือว่าการทำการ์ดต่างๆเราก็จะนิยมใช้ในการออกแบบในโปรแกรม Photoshop หรือว่าเราจะตัดต่อวิดีโอหรือว่าเราจะทำหนังสั้นหรือว่าเราจะทำเรื่องสั้นสักเรื่องนึงเราก็จะใช้โปรแกรม Premiere Pro สำหรับในการตัดต่อเนาะการนำเสนองานนะคะเป็นการนำเสนองานที่สร้างจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์เช่นเราอยากจะนำเสนองานในรูปแบบรายงานบทความเราก็จะใช้การนำเสนองานผ่านจากโปรแกรม Microsoft Word นะคะหรือว่าเราอยากจะนำเสนองานตารางการคำนวณหรือว่าเราจะดูตารางรายรับรายจ่ายของเราเป็นรายสัปดาห์เราก็จะนำเสนองานในรูปแบบของโปรแกรม Microsoft Excel นะคะที่เป็นการคำนวณรายรับรายจ่ายของเราเป็นรายสัปดาห์อยู่แล้วเนาะต่อไปนะคะเรามาเรียนรู้กับอีกหนึ่งหัวข้อนะคะก็คือการพัฒนาซอฟต์แวร์นะคะเรามาดูกันนะคะว่าขั้นตอนของการพัฒนาซอฟต์แวร์มีขั้นตอนอะไรบ้างนะคะ1คือการวิเคราะห์การวิเคราะห์ก็แตกออกมาอีก2ขั้นตอนเหมือนกันนะคะคือ 1. การสำรวจความต้องการและหาเหตุผลของการตัดสินใจนำคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการทำงานให้เป็นอัตโนมัตินะคะ 2. ก็คือการวิเคราะห์ระบบงานที่ใช้อยู่ในปัจจุบันข้อมูลที่ใช้และระบบซอฟต์แวร์จะต้องกำหนดได้อย่างเด่นชัดผลลัพธ์จากการวิเคราะห์ทำให้ได้ชุดของข้อกำหนดของระบบเพื่อนำไปใช้ออกแบบซอฟต์แวร์ต่อไปนะคะต่อไปเรามารู้ในหัวข้อขั้นตอนที่2นะคะของการพัฒนาซอฟต์แวร์คือ 2. การออกแบบคือเป็นการออกแบบซอฟต์แวร์ที่มีการพัฒนาทางด้านเทคนิคเพื่อแบ่งแยกงานให้เป็นหน่วยย่อยก่อนเรียกว่าโมดูลที่สามารถแยกจัดการเฉพาะส่วนได้ง่ายและนำมาเชื่อมรวมกันเป็นระบบใหญ่ค่ะต่อไปในขั้นตอนที่3นะคะคือการเขียนโปรแกรมการเขียนโปรแกรมเป็นขั้นตอนของการสร้างหรือว่าการเขียนโปรแกรมที่ต่อจากการได้ออกแบบระบบซอฟต์แวร์มาแล้วได้ให้นักเขียนโปรแกรมได้ลงมือสร้างชิ้นงานจริงเลยค่ะอันที่4อันสุดท้ายนะคะคือขั้นตอนในการตรวจสอบซอฟต์แวร์นะคะเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่เป็นการตรวจสอบซอฟต์แวร์ว่าทำงานได้อย่างครบถ้วนตามต้องการหรือไม่นะคะขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนการตรวจสอบในขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้ในหัวข้อการสร้างกราฟนะคะเราจะมาดูตัวอย่างในการสร้างกราฟนะคะวันนี้ครูได้ยก2โปรแกรมนะคะในการสร้างกราฟมาให้นักเรียนดูนะคะ1คือครูจะสอนสร้างกราฟเส้นด้วยโปรแกรม Microsoft Excel นะคะเราจะมาดูเลยว่าขั้นตอนในการสร้างกราฟเส้นในโปรแกรม Microsoft Excel เนี่ยมีขั้นตอนยังไงบ้างนะคะไปขั้นตอนที่1เลยคือเปิดโปรแกรม Microsoft Excel ขึ้นมาคือเปิดมาอยู่ในหน้าตาแบบนี้เลยนะคะในรูปที่ครูเปิดให้ดูเลยเนาะจากนั้นเราสามารถที่จะสร้างข้อมูลของเราลงไปในนี้ได้เลยกรอกข้อมูลที่เราต้องการลงไปได้เลยเนาะอันนี้ครูยกตัวอย่างมาคือการสร้างกราฟดูคะแนนสอบนะคะ2วิชาจากนักเรียน5คนนะคะก็คือมีวิชาคอมกับวิชาภาษาไทยนะคะเราก็ทำการกรอกข้อมูลลงไปเลยเนาะต่อไปในขั้นตอนที่2นะคะคือเราใช้เมาส์รากคุมดำในส่วนที่เราต้องการมาทำเป็นกราฟเส้นเลยดังภาพเลยนะคะเหมือนภาพเลยคุมดำให้หมดเลยนะคะคุมดำในส่วนที่เราต้องการข้อมูลนำมาสร้างเป็นกราฟเส้นนะคะอันที่3คือนักเรียนไปดูบนแถบข้างบนของโปรแกรมนะคะหรือว่าแถบเมนูนะคะให้เลือกคำว่าแทรกหรือว่า insert นะคะพอเราคลิกเข้ามาคำว่าแทรกเรียบร้อยปุ๊บให้เรามาดูตรงหมวดหมู่ของคำว่าแผนภูมิมันจะมีลักษณะ
ภาพต่างๆของกราฟต่างๆที่เราจะต้องการนำมาใช้วันนี้ครูจะสอนเรื่องกราฟเส้นครูก็จะคลิกเลือกในหมวดของกราฟเส้นนะคะในรูปแบบของกราฟเส้นเนาะต่อไปพอเราคลิกในรูปแบบของกราฟเส้นเรียบร้อยแล้วก็จะเกิดรูปแบบกราฟเส้นหลายๆรูปแบบมาให้เราได้ดูในรูปภาพต่อมานะคะดังรูปเลยอันนี้นักเรียนสามารถเลือกกราฟเส้นที่นักเรียนสนใจที่นักเรียนอยากจะได้เอาออกมาเลยนะคะต่อไปนะคะในขั้นตอนที่4หลังเลือกชนิดของกราฟแล้วกราฟก็จะปรากฏออกมาในรูปภาพแบบนี้เลยนะคะนักเรียนเห็นไหมคะว่าข้อมูลที่เราลงไว้ข้างต้นนี้ที่มีเลขที่มีคะแนนวิชาคอมแล้วก็คะแนนภาษาไทยนักเรียนสังเกตดูนะคะว่าข้อมูลข้างล่างที่เราได้นำกราฟออกมาเนี่ยจะเป็นการนำเสนอข้อมูลของเราเลยก็แทนเลขที่ด้วยสีน้ำเงินแทนวิชาคอมด้วยเส้นสีส้มแล้วก็วิชาภาษาไทยด้วยเส้นสีเทานะคะแต่ละเส้นแต่ละเลขที่ก็จะมีจุดมาร์คให้ดูนะคะว่าเลขที่1คะแนนคอมได้เท่าไหร่เลขที่1คะแนนภาษาไทยได้เท่าไหร่นะคะอันนี้ก็จะเป็นจุดมาร์คของแต่ละเลขที่นะคะว่าแต่ละเลขที่ได้คะแนนเท่าไหร่เนาะอันนี้ก็จะเป็นกราฟขึ้นมาให้เราเสร็จสมบูรณ์เลยนะคะตามข้อมูลที่เรากรอกไว้ข้างต้นนะคะต่อไปถ้าเกิดนักเรียนต้องการที่จะปรับแต่งหรือว่าเปลี่ยนสีตัวอักษรหรือว่าทำให้กราฟของเราดูดีขึ้นให้นักเรียนคลิกขวาที่กราฟของเราเลยนะคะจะขึ้นหมวดคำสั่งให้เราค่ะให้เราเลือกปรับแต่งสีได้ตามใจชอบเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนในการสร้างกราฟเส้นในรูปแบบของโปรแกรม Microsoft Excel นะคะต่อไปเราจะมาเรียนรู้การสร้างกราฟแท่งด้วยโปรแกรม Microsoft Word นะคะเมื่อกี้นี้เราเรียนเรื่องกราฟเส้นด้วยโปรแกรม Excel เนาะอันนี้เราจะมาเรียนกราฟแท่งด้วยโปรแกรม Microsoft Word นะคะการทำงานไม่ได้แตกต่างกันมากเท่าไหร่เลยค่ะคล้ายๆกันนะคะเรามาลองดูขั้นตอนของการสร้างกราฟแท่งด้วยโปรแกรม Microsoft Word กันเลยขั้นตอนในการสร้างมีดังนี้นะคะ 1. เปิดโปรแกรม Microsoft Word ขึ้นมาเลยค่ะต่อไปนะคะไปดูในขั้นตอนที่2นะคะคือคลิกเลือกที่แถบเมนูเลือกคำว่าแทรกเหมือนกันเลยนะคะหรือว่า Insert แล้วไปเลือกในหมวดหมู่แผนภูมิแล้วคลิกแล้วมันจะขึ้นเป็นรูปภาพกราฟให้เราเลือกหลายรูปแบบเลยค่ะให้นักเรียนเลือกกราฟแท่งที่นักเรียนต้องการที่จะนำมาใช้ถ้าเกิดนักเรียนเลือกกราฟที่นักเรียนต้องการแล้วให้นักเรียนกดตกลงได้เลยค่ะพอนักเรียนกดตกลงเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปมาดูในขั้นตอนที่3หลังจากที่นักเรียนได้เลือกกราฟเรียบร้อยแล้วกราฟก็จะปรากฏขึ้นมาให้นักเรียนพร้อมกับโปรแกรม Excel นะคะโปรแกรม Excel ตัวนี้เปิดขึ้นมาเพราะว่าจะเอาไว้ให้สำหรับนักเรียนกรอกข้อมูลหรือว่าใส่ข้อมูลที่นักเรียนต้องการที่จะสร้างกราฟลงไปนะคะสามารถเปลี่ยนข้อมูลใส่ข้อมูลที่เราต้องการลงไปได้เลยนะคะแล้วข้อมูลก็จะลิงก์ลงมาในกราฟข้างล่างของเรานะคะถ้าเกิดนักเรียนต้องการที่อยากจะเปลี่ยนสีเปลี่ยนข้อความของกราฟของนักเรียนนักเรียนก็สามารถคลิกขวาที่กราฟเลยนะคะแล้วก็จะขึ้นแถบเมนูขึ้นให้เหมือนการค่ะเหมือนในขั้นตอนของการสร้างกราฟในโปรแกรม Excel เลยนะคะในส่วนนี้ในการสร้างกราฟก็จะมีประมาณนี้นะคะสำหรับบทเรียนเรื่องซอฟต์แวร์และการเลือกใช้งานมีเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ